เงือกจอยทุบสถิติ4เกมกบ50เมตรเจ้าตัวปลื้มโค่นแชมป์เก่าเงือกจอยเจนจิราศรีสะอาดโชว์ฟอร์มเยี่ยมเร่งเตะขอบสระเป็นคนแรกโค่นแชมป์เก่าพร้อมทุบสถิติ4เกมกบ50เมตร4เกมลงได้สำเร็จการแข่งขันว่ายน้ำที่มรดกเตโชอะควาติกเซ็นเตอร์กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาการแข่งขันระหว่างวันที่6ถึง11พฤษภาคมนี้เมื่อวันที่6พฤษภาคม66เป็นการชิงชัยเหรียญรางวัลวันแรกไฮไลท์อยู่ที่กบ50เมตรหญิงเงือกจอยเจนจิราศรีสะอาดโชว์ฟอร์มเยี่ยมเร่งเตะของสระคนแรกด้วยเวลา 31.22 วินาทีคว้าเหรียญทองแรกให้ทัพว่ายน้ำไทยพร้อมกับทำลายสถิติ4เกมของรูเน่โรเน่โฮจากสิงคโปร์ที่เคยทำไว้ 31.29 วินาทีเมื่อ4เกมครั้งที่29ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อ6ปีก่อนขณะที่เหรียญเงินเป็นของเลติเชียซิงแชมป์เก่าจากสิงคโปร์สถิติ 31.62 วินาทีส่วนเหรียญทองแดงฟีจินเอ็นจากมาเลเซียสถิติ 31.94 วินาทีจากนั้นเจนจิรายังพาทีมผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงที่ประกอบด้วยมานิตาเสถียรโชควิสารภูริชยาจัญญมิตรีจินจุธาผลแจ่มจำรัดณภัสสวรรณจริตกล้า 3.50.01 นาทีหลังจบการแข่งขันเจนจิรากล่าวว่าดีใจมากๆที่สามารถคว้าเหรียญทองในประเภทกบ50เมตรซึ่งเข้าร่วมการแข่งขัน4เกมมา2ครั้งก่อนหน้านี้ทำได้ดีที่สุดเพียงเหรียญเงินก่อนมาเราก็ไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะได้เหรียญทองรายการนี้ครั้งนี้ดีใจมากที่สามารถโค่นแชมป์เก่าและคว้าเหรียญทองมาครองได้พร้อมกับทำลายสถิติประเทศไทยและสถิติ4เกมลงด้วยหลังจากนี้ยังมีอีกหลายรายการให้ลงแข่งขันยังมีลุ้นอีกอย่างน้อย2เหรียญทองจากผีเสื้อ50และฟรีสไตล์50เมตรซึ่งเป็นแชมป์เก่าก็หวังว่าจะสามารถทำผลงานได้ดีกว่าเดิมนอกจากนั้นว่ายน้ำไทยยังได้2เหรียญเงินจากผีเสื้อ200เมตรหญิงเงือกเนยกมลชนกขวัญเมืองวันที่2พฤศจิกายน56นาทีกันเชียง100เมตรชายต้นน้ำกันตีมูล 57.75 วินาทีขณะที่2เหรียญทองแดงจากผีเสื้อ200เมตรหญิงเงือกโมจิจินจุธาผลแจ่มจำรัด 2.14.37 นาทีและผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรหญิงมานิตาเสถียรโชควิสารภูริชยาจัญญมิตรีจินจุธาผลแจ่มจำรัดณภัสสวรรณจริตกล้า 3.50 นาทีพงศธรอภิชยายืน3ยกชนะคะแนนคู่แข่งศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกนักมวยไทยทีมชาติไทยพาเรตเข้ารอบมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกด้านพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะออกสตาร์ทรอบ2ชนะคะแนนนักชกอัฟกันมหากรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์ฮอลล์ชั้น80การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในวันที่2ไฮไลท์อยู่ที่รุ่น60กิโลกรัมชายรอบ2พงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะพบอามัดชูจ้าจามาจากอัฟกานิสถานยกแรกนักชกอัฟกันเดินเข้าหาพงศธรหวังจะท้าดวลแต่พงศธรไม่พลีพลามคุมเชิงรอจังหวะออกอาวุธเข้าเป้าชัดเจนกว่าทำให้จบยกแรกนักชกไทยชนะไปก่อน 10-9 จากนั้นอามัดพยายามเร่งแต่กลายเป็นเข้าทางพงศธรที่อาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าดักปล่อยหมัดส
ลับข่าวแข้งครบ3ยกเอาชนะคะแนนไปได้เอกฉันท์30ต่อ27คะแนนอีกคู่ในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบแรกอภิชยาเปลี่ยจันทึกน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิมพบชิงยี่จางนักชกสาวฮ่องกงปรากฏว่าตลอด3ยกสาวไทยเป็นฝ่ายคุมเกมไว้ได้ทั้งหมดเอาชนะคะแนนไปได้เอกฉันท์30ต่อ27คะแนนส่วนผลงานของนักกีฬาไทยคู่อื่นรุ่น51กิโลกรัมหญิงสุนิสาดังชัยภูมิก้านแก้วเพชรไพรัตน์แพ้ RSC กูลิสทานตูรานจากตุรกีและในรุ่น54กิโลกรัมชายอัธรินทร์ฟูกลิ่นเสาโทอาจารย์อัจฉริยะแพ้คะแนนชามิลเยมากัมบีตอฟจากคาซัคสถานขณะที่ผลการแข่งขันคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น57กิโลกรัมชายฮาเชมบิชายานูอิสราเอลชนะคะแนนอับดุลซาเมดอูกูลูตุรกีดาเรนโรลองฝรั่งเศสชนะ RSC อาเมดอัลชัมมา UAE โอจุงเฉินไต้หวันชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดเออันคาราสเลบานอนมิเกลเฟนันเดสสเปนชนะคะแนนวินเซนต์ก๊อกมุนสิงคโปร์อเล็กซานเดอร์อับรามอฟชนะ RSC แลบแลบชางฮ่องกงไซเยตโรฮูล่าโมซออัฟกานิสถานชนะ RSC นูรีเบกออดาบายเยฟคาซัคสถานจาวาดวาฮิดเรซาสวีเดนชนะคะแนนซึงกยูโชเกาหลีใต้รุ่น60กิโลกรัมชายฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสชนะคะแนนเกรกอรี่โกวินแคนาดาดาเนียลเยโมเลนกาชนะคะแนนฟาติเดเกอร์ตุรกีราชมัตไรซานโกซาลีอินโดนีเซียชนะผ่านโมฮาเหม็ดซาอิดอาเมดซูดานซาดรามูฮัมมาดีอิหร่านชนะคะแนนซีฮินโซฮ่องกงเยนาสมากูลอฟคาซัคสถานชนะคะแนนอันโดลีโอเน่เยอรมันอับดุลฮาฟิดมุสตาฟาปาเลสไตน์ชนะ RSC กิโนเกอร์บารันเนเธอร์แลนด์รุ่น81กิโลกรัมชายอับดุลรอมานบาจาบ้าซาอุดีอาราเบียชนะคะแนนจูลินัสไบตานูอินโดนีเซียออนเดรมาลิน่าเช็กชนะ RSC ทันโบโรโควิสอิสราเอลอาเทียมลิวาดารีมอลโดวาชนะคะแนนวีเจอากาเทมอริเชียสดาเนียลชาชินชนะผ่านยูซัฟบายาชิมอฟเติร์กเมนิสถานรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาเรียคลิโมวาชนะ RSC จีโฮยูเกาหลีใต้ไบโอนี่โซเดนออสเตรเลียชนะคะแนนเอมี่ดุกสหรัฐอเมริการุ่น67กิโลกรัมหญิงฮาลิเมเอเก้ตุรกีชนะผ่านโซโรดริซซาไอวอรี่โคสเคล่าเทเลอร์แคนาดาชนะ RSC เชเอลิซาเบธฮาซิงเกอร์ออสเตรียรุ่น75กิโลกรัมหญิงเอเลโอโนราฟิลิปโปไซปรัสชนะ RSC เตเนียลเฮเรรัวนิวซีแลนด์ลูเซียบิลบล็อกโครเอเชียชนะน็อกมาซาซาเลปูอิหร่านรุ่น71กิโลกรัมหญิงแองเจล่ามามิกสวีเดนเอเคทรีนาบีชันรุ่น60กิโลกรัมหญิงยูลบ23อันโตเนียเบรเวนลิตสวีเดนชนะ RSC โนฮาอาลีอียิปต์อาเซียเดวินส์ฝรั่งเศสชนะ RSC อเนต้าคาเดเลโควาเช็กเงียนที่เฟืองหาวเวียดนามชนะคะแนนฟาเต็มฮอนเซนคาฮากีอิหร่านรุ่น 63.5 กิโลกรัมหญิงยูลบ 23 แชนนอนกาดิเนอร์ออสเตรเลียชนะคะแนนอาเมนซี่โอโมซูวาแคนาดาบิชาชาฮินาสแอลจีเรียชนะคะแนนโพลิน่าลาตินสกายา
รุ่น67กิโลกรัมยิงยูลบ23ดาน่าอาเคฟบาตันจิปาเลสไตน์ชนะคะแนนปามิดาอับบาซิดูนอิหร่านนิโคลโลทาเบอร์ออสเตรเลียชนะคะแนนเอลิซาเวต้าคาราตีเนียนรุ่น71กิโลกรัมยิงยูลบ23เมคาเลตเฟวาซีอียิปต์ชนะคะแนนดาเรียชุบนิโควาคาซัคสถานรุ่น48กิโลกรัมชายยูลบ23เหงียนดิงมินเวียดนามชนะคะแนนโมฮัมเหม็ดอัลไซดีเยเมนลันไกฮาวมาอินเดียชนะ RSC อเดลวินเซนต์โรซาเลสฟิลิปปินส์อาโกฮามาอาเมนอิรักชนะ RSC อามูเลนทูกูรอฟ